สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Ragnarok The Lost Memory ครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ถือว่าเป็น Ragnarok อีกภาคหนึ่งแล้วนะครับที่เปิดมาให้เล่นกันนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงทดสอบแล้วก็เป็น Ragnarok ที่แปลกใหม่ไปจากเดิมด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นแนวแบบว่า Cinematic RPG นะครับก็คือแบบเราเล่นไปด้วยแล้วก็เหมือนดูแบบภาพยนตร์ไปด้วยนะครับซึ่งตัวละครมันจะเป็นตัวที่ดำเนินเรื่องไปเรื่อยซึ่งมันจะแบบกำหนดมาให้เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเกมดีกว่านะครับเราถึงจะเห็นภาพนะครับผมตัวเกมก็สามารถโหลดผ่านสตอร์ไทยได้นะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะให้เราสามารถล็อกอินผ่าน Google หรือว่า Facebook หรือว่า ID ที่ไม่ระบุตัวตนได้นะครับมากดเข้าไปดูแล้วกันนะครับเข้าไปตอนแรกเนี่ยก็คือตัวละครมันกำหนดไว้ให้เลยนะครับผมซึ่งจะเป็นในส่วนของนักดาบแล้วก็จะมีวิสาทนะครับที่คอยแบบเดินตามไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ฮะก็มาละนะครับก็จะเป็นพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือมันจะแบบถ้าเกิดสมมุติมันเจอมอนสเตอร์เนี่ยมันจะสู้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งมันจะสังเกตเห็นว่ามีตรงนี้ด้วยนะฮะมีเป็นการ์ดนะครับที่จะเอามาไว้ใช้นะครับการ์ดมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเป็นขอบเขียวๆเนี่ยจะเอาไว้ใช้กับตัวละครนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบขอบแดงๆนะครับจะเอาไว้ใช้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับผมมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถปรับได้นะตอนที่แบบเราเล่นอยู่นะครับผมเวลาเราต่อสู้นะครับการ์ดก็สามารถที่จะแบบกำหนดได้ว่าจะใช้แบบออโต้หรือว่าจะใช้เองนะครับแผนที่ก็กดขยายได้นะครับเนี่ยขยายขึ้นมาแบบนี้นะครับไอที่เป็นเนี่ยรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นแบบว่ามอนสเตอร์นะครับเวลาเราไปเจอเนี่ยเราก็จะต้องสู้กับเขานะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเควสนะครับผมนะแล้วก็กดขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นเวิร์ลแมปเลยนะครับผมเราสามารถกดเลือกได้นะครับว่าจะให้มันโผล่ขึ้นมาเป็นตัวบอสที่ให้เราเห็นหรือเปล่านะแล้วเราก็แบบว่าสามารถที่จะเดินไปเพื่อจะไปหาได้นะครับผมแบบว้าไปหรืออะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยฮะสัญลักษณ์มันจะมีบอกกันนะสัญลักษณ์เควสนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของดันเจี้ยนด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมผมก็ลองเล่นไปยังไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับผมเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูกันนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนการเดินเควสอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะแล้วก็กดปุ๊บกดติ๊กไปนะครับมันจะเดินไปอัตโนมัติเลยนะครับผมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราจะรับเควสนะครับเดี๋ยวตรงนี้แล้วก็กดเข้ามาคุยนะครับนี่ฮะมันก็จะมีให้เราคุยนะครับมีแบบเป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยนะครับให้เราแบบได้พูดคุยนะครับกับNPC อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถกดข้ามได้แต่ว่าเนื้อเรื่องบางอันเนี่ยเราจะไม่สามารถกดข้ามได้เนี่ยอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าเราจะแบบรับแล้วก็กดยอมรับไปนะครับแล้วก็ทำเควสต่อเลยนี่ครับนี่ไปคุยกับนาแนนนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเราเจอมอนสเตอร์เนี่ยฮะมันก็จะต้องแบบว่าทำการสู้กับมอนสเตอร์ในพื้นที่ที่เราเดินไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นแร็กนาร็อกที่ถือว่าแปลกใหม่อีกนะครับผมก็โอเคนะนะครับนี่ฮะถ้าเกิดเล่นไปไกลกว่านี้เลเวลแบบตัวละครตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นมันจะมีเปลี่ยนอาชีพได้ไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมยังลองมาได้แค่นี้นะครับณตอนนี้เลเวลก็แบบแค่เลเวล3เท่านั้นเองนะครับผมคุยกับนาแนนไม่รู้นาแนนอยู่ไหนเหมือนกันนะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเวลาเจอมอนสเตอร์นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันจะต้องสู้นะครับเนี่ยเราปรับได้นะมุมกล้องตรงนี้นะครับปรับได้นะครับปรับเป็นแบบฟรีก็คือเนี่ยขยายแบบนี้ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นการบอกว่าให้มันกดใช้ออโต้การ์ดนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสู้เสร็จก็จะได้ EXP EXP แล้วก็ได้งงได้เงินไปประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็ไปเรื่อยๆครับถ้าเควสหลักเนี่ยมันจะให้เราไปกิฟเฟนนะครับผมส่วนเควสที่เรารับมาเนี่ยเป็นเควสรองก็คือคุยกับนาแนนไม่รู้นาแนนอยู่ไหนเหมือนกันนะไม่รู้อยู่แผนที่ไหนนะครับนี่เนี่ยถ้าเกิดเราเดินไปชนกับมอนสเตอร์เห็นไหมมันจะแบบทำการแบบโจมตีตลอดนะครับผมประมาณนี้หรือว่าแบบเป็นแรงล็อกให้แบบเล่นไม่ยากนะครับเล่นได้เรื่อยๆนะฮะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วแบบถ้าเจอบงเจอบอสแล้วแบบไปสู้กับบอสหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะได้ของดีๆเหมือนกับนั้นล็อกแบบทั่วไปแหละมั้งนะครับนี่เรียบร้อยเสร็จสิ้นนะฮะโอเคนาแนนอยู่ตรงนี้เหรออ๋อนี่เป็นจุดวาร์ปนะครับวาร์ปอีกแผนที่หนึ่งละนะครับผมคือแผนที่มันก็เป็นแผนที่ใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นปะนะครับโอ้นาแนนอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงนาแนนนะฮะกดข้ามไปนะครับ
ถ้าเกิดใครจะดูแบบเสพเนื้อเรื่องไปด้วยก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้แบบอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคือจะข้ามไปเฮ้ยเราต้องสู้กับนาแนนด้วยเหรออ๋อบอสเหรออันเนี้ยไม่ใช่นาแนนเว้ยเป็นบอสนะครับไหวหรือเปล่าเบเบ้โอ้ยโดนโคตรแรงตัวละครจะตายไหมเอาละครับไหวหรือเปล่าอุ้ยเลือดเหลือแค่นิดเดียวนะฮะฮิวอยู่ฮิวอยู่นะครับคือการ์ดตรงนี้มันจะมีการ์ดที่จะเอาไว้บัฟเอาไว้ฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวละครแล้วก็แบบเอาไว้ใช้กับมอนสเตอร์ต่างๆได้นั่นเองนะครับจัดไปอู้นี่แน่คือถ้าเป็นไปได้ก็ลองแบบบริหารการ์ดดูเลยครับว่าเราจะแบบเอาการ์ดไหนใช้ก่อนอะไรยังไงบ้างประมาณนั้นนะฮะโอเคเรียบร้อยบอสเหรอเฮ้ยได้อะไรอ่ะได้แค่เงินหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยว่ะนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้นึกว่าเป็นนาเนนนะครับไม่ใช่นะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอันนี้เควสเสร็จนะครับก็ไม่เห็นจะได้อะไรมากมายเลยนะครับอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวเกมนะครับมีเมนูนะฮะมีแบบล่าอัตโนมัติด้วยนะครับเหมือนแบบเป็นการแบบว่าปล่อยบอทอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีตรงนี้มีคาฟ่าด้วยนะครับนี่ฮะให้เราแบบว่ามาคุยมาแบบกลับหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมันยังมีล็อกอยู่อีกเยอะเลยนะครับผมยังแบบว่ายังไงยังเล่นได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวให้เรากดเข้ามาดูซึ่งเมนูตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะมาทำการแบบว่าอัพพวกสกิลหรืออะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวตัวเกมมันจะมีการสอนอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีแบบค่าสเตตสเตตัสด้วยนะเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องอัพเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็มีแบบว่าเนี่ยฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีให้เราสวมใส่ด้วยนะนะครับผมซึ่งก็ต้องเล่นไปอีกแหละนะครับมันก็น่าจะปลดล็อกอีกนะครับอีกทีนึงเนี่ยเห็นไหมมันมีของใส่อยู่ยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบปาร์ตี้ด้วยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีสอนไหมฮะมันจะมีบอกเลยว่าอะไรแบบไหนเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบสมุดการ์ดหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปาร์ตี้นะครับผมปาร์ตี้น่าจะเป็นปาร์ตี้ที่แบบเราเล่นคนเดียวนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยเข้ามาปาร์ตี้ตรงนี้นะอันนี้ผมดาวเอานะครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่ถึงนะครับนี่ตัวฮีโร่มันไม่มีให้อัพนี่หว่านะครับยังไม่เห็นนะว่ามีให้อัพนะครับนะตอนนี้นะแต่พอเล่นไปอีกน่าจะมีให้อัพเหมือนกันนะครับทีนี้เมนูตรงนี้ก็มีอีกเช่นเดียวกันครับกดเข้ามาดูครับนี่ฮะมีแบบเมนูกล่องจดหมายนะครับมีของแบบแจกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เมนูผลงานตรงนี้กดเข้ามาดูนะครับนี่ฮะกดรับของรางวัลไปนะครับเวลาเราเล่นเสร็จแล้วนะครับรางวัลต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบเหมือนแบบความสำเร็จอะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการแบบว่าเข้ามาตั้งค่านะครับเราสามารถกดดูได้ครับจะตัดบทพูดของตัวละครไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะตัดแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มทรงเพิ่มเสียงอะไรเงี้ยส่วนเมนูแบบกราฟิกไม่มีนะครับภาษาก็เนี่ยประมาณนี้ครับภาษามีแค่ภาษาไทยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ก็กดเหมือนเดิมครับกดคุยเควสอะไรไปนะครับผมอันนี้ผมเอาแบบเควสลองอยู่นะเนี่ยนะครับนี่ย้ายแผนที่ไปก็จะเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยตามแผนที่นั้นๆ นะครับอันนี้ข้ามได้จัดไปนะครับผมโอเคเรียบร้อยเลเวล5แล้วนะครับเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยนะครับบรรยากาศก็เอามาให้ดูคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงเนี่ยใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับซูมได้ด้วยอันนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะปล่อยบอทก็นี่ฮะเดี๋ยวก่อนนะกดออกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะล่าอัตโนมัตินะครับนี่นะมันจะไปล่าอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนการปล่อยบอทดะนะครับผมเนี่ยก็สู้ไปเก็บเลเวลไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะสำหรับแรกล็อกเวอร์ชันนี้นะครับลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมเวลาที่เราเล่นเนี่ยนะครับในส่วนของโหมดแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่ว่าเงื่อนไขการชนะเนี่ยคุณจะต้องทำเงื่อนไขอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงื่อนไขนี้ก็คือกำจัดศัตรูให้หมดก็จบแล้วนะครับแค่นั้นแล้วก็จะผ่านนะประมาณนี้นะครับก็ยังไงคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันเนาะนะครับมีร้านค้าตรงนี้ด้วยนะผมลืมกดพาเข้ามาให้ดูนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแบบมากดรับของรางวัลได้นะครับมันจะมีของแจกอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเติมเงินได้ยินลังเอ้ยหรือยังนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เนาะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปละเจอกันครับสวัสดีทุกคนครับผม